สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดกันถึงสีของกระเป๋าสตางค์สำหรับคนเกิดวัอังคารนะคะว่าคนที่เกิดวัอังคารควรจะใช้กระเป๋าสตางค์สีอะไรที่จะช่วยในการดึงดูดเงินรับทรัพย์มีโชคมีลาบเข้ามานะคะตามสถิติของชาวญี่ปุ่นซึ่งเขาได้ทำสถิติไว้นะคะว่า คนที่เกิดวันอังคารถ้าใช้กระเป๋าสตางค์สีเทาและสีน้ำเงินจะช่วยในการดึงดูดเงินรับทรัพย์ได้ดีนะคะ,คะแล้วจะและนอกจากความเป็นมงคลของสีของกระเป๋าสตางค์แล้วก็ยังมีความเป็นมงคลทางด้านอื่นอีกไม่ว่าจะเป็นลนักษณะฮวงจุ้ยนะคะละักษณะกระเป๋าที่ถูกต้องตามหลักฮวงจุย้ยจะช่วยในการดึงดูดเงินรับทรัพย์ได้ดีนะคะอ่า ลักษณะกระเป๋าที่ถูกต้องตามหลักของจุ้ยก็คือลักษณะกระเป๋าที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมทรงขอนไม้ซึ่งตามหลักของจุ้ยเราจะถือว่ากระเป๋าที่เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมทรงขอนไม้หมายถึงความเจริญงอกงามและความอุดมสมบูรณ์ของเงินนะคะกระเป๋าที่มีลักษณะเป็นซิปที่มีซิปรอบกระเป๋าจะเป็นกระเป๋าที่ช่วยดักซับดึงดูดเงินได้ดีเก็บซับได้ดีนะคะและลักษณะด้านข้างของซิปตรงนี้จะต้องเป็น ต้องเก็บเรียบนะคะไม่มีช่องให้เงินออกนะคะแล้วลักษณะาตามฮองจุ้ยของลักษณะของของกระเป๋าที่ดีอีกอย่างหนึ่งก็คือกระเป๋าด้านหนจะต้องมีช่องใส่บัตรจํานวน8ช่องซึ่งเลข8ถือเป็นถือว่าเป็นเลขมงคลช่วยในการดึงดูดเงินรับทรัพย์ได้ดีค่ะนอกจากาลาักษณะที่ถูกต้องตามฮองจุ้ยแล้ว ก็จะมีสัญลักษณ์นะคะสัญลักษณ์กำกับจิตสัญลักษณ์ที่เป็นสัญลักษณ์สากลซึ่งได้รับการยอมรับแล้วก็เชื่อถือการมานานไม่ว่าจะเป็นสัญลักษณ์ดวงตาฟาโรห์นะคะจะเป็นลักษณะแบบเนนี้นะคะสัญลักษณ์ดวงตาฟาโรห์สัญลักษณ์เอสดอลล่าสหรัฐหรือสัญลักษณ์อินฟินิตี้นะคะที่จะช่วยในการดึงดูดเงินรับทรัพย์ได้ได้ดีอ๋อมีสัญลักษณ์ของเกือกม้าอีกนะคะซิปของเราจะเป็นลูกเกือกม้าเกือกม้าที่จะดึงดูดทรัพย์เข้ามานะคะแล้วก็อ่า ของเรานะคะจะใช้ศาสตร์ตัวเลขนะคะกระเป๋ารับทรัพย์ดึงดูดเงินของเราจะใช้ศาสตร์ตัวเลขในการดึงดูดเงินรับทรัพย์ก็จะมีตัวเลข4 2 8 9และตัวเลข6395ที่ติดตรงข้างๆกับช่องกระเป๋านะคะ4289จะเป็นคู่เลขที่ช่วยในการดึงดูดเงินรับทรัพย์ค้าขายดี6395จะเป็นคู่เลขที่ส่งเสริมในเรื่องของอาโชคลาบมีโชคเข้ามาแบบฟุกๆนะคะมีโชคมีลาบเข้ามา ลักษณะการทํางานของอ่าลักษณะนะคะของตัวเลขที่เราใช้พลังงานลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าลักษณะอ่าเลขที่ใช้พลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาช่วยจะไม่เหมือนลักษณะของมือถือมือถือเราจะใช้พลังงานของคลื่นมือถือในการอ่าช่วยให้หมายเลขนั้นมีผลกับ สิ่งที่เราต้องการนะคะแต่ว่าของลักษณะแบบนี้ที่มาใช้ตัวเลขกำลังบน,บนกระเป๋าจะใช้พลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือ4289ก็จะมีพลังงาน8 9 8 9ซึ่งหมายถึงว่ามี8 9หมายถึงลักษณะของคนสังเกตนะคะคนที่มีเบอร์8 9ในเบอร์มือถือจะเป็นคนที่ดวงแข็งแคล้วคลาด แล้วก็เป็นคนที่ทําอะไรแล้วเหมือนกับว่าพอจะเกิดเหตุการณ์หรืออะไรเกิดขึ้นก็จะเป็นลนักษณะว่าเรื่องเล็กก็จะกลายเป็นไม่มีเรื่องเรื่องใหญ่ก็กลายเป็นเรื่องเล็กนะคะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะเราก็จะใช้คู่เลขที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยประกบอย่างเล่น5าขอโทษค่ะเลขหกสามเก้าห้าเลขหกหมายถึงเงินเลขสามหมายถึงอาความเคลื่อนไหวเลขเก้าหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมื่อเ เมื่อนำเลข6-3-9มาประกบกันก็จะหมายถึงมีโชคมีลาสังเกตคนที่ในเบอร์มือถือมี6-3-9จะมีโชคมีลาเข้ามานะคะเราจะใช้เลข95 95คือเลขของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยประกบคู่เลขให้6-3-9ส่งผลขึ้นมานะคะค่ะแล้วนอกจากความเป็นมงคลของอ่าศาสตร์ตัวเลขแล้วเราก็จะมีความเป็นมงคลในเรื่องของยันนะคะซึ่งยันเนี้ ก็จะมียันอยู่หลายประเภทนะคะยันสเสนยันค้าขายยันเกี่ยวกับโชคลาภยันนี้เป็นยัน8ทิศนะคะซึ่งแต่ละทิศก็จะมีคู่เลขนะคะคู่เลขอันเป็นมงคลที่จะช่วยในการส่งเสริมดึงดูดโชคลาภเข้ามานะคะ,ะยันนี้นะคะจะเป็นยันล้านนานะคะอยู่ในปั๊บสาซึ่งเดี๋ยวคลิปวันหลังเราจะไม่อธิบายให้ฟังว่าลักษณะของยันได้มีมี มีข้อดีส่งเสริมในเรื่องอะไรบ้างนะคะซึ่งยันและ,ะกระเป๋านะคะเราจะได้ทําพิธีปลุกเสกเรียบร้อยแล้วนะคะว่าช่วยในการดึงดูดเงินรับทรัพย์ได้ดีค่ะนี่คือความเป็นมงคลของกระเป๋ารับทรัพย์ของเรานะคะ,ะที่จะช่วยดึงดูดเงิน ดึงดูดโชคลาบมาให้นะคะอ๋อเราจะพูดถึงลักษณะของอลักษณะภายนอกของกระเป๋ากันก่อนนะคะกระเป๋าของเราเป็นกระเป๋าหนังแท้เกรดพรีเมียมนะคะลายาฟิอาน o ซึ่งเรามีบัตรรับประกันอันนี้นอกจากด้านนี้เป็นเป็นยันแล้วอีกด้านจะเป็นหลับ เป็นบัตรรับประกันนะคะรับประกันหนังรับประกันซิปนะคะเมื่อเรารับประกันให้1ปีถ้าหนังมีปัญหาหนังหลุดลอกหนังซิฟคาดหรือว่าซิปมีปัญหาซิปแตกซิปอะไรเราก็จะเปลี่ยนให้ฟรีรับประกัน1ปีนะคะอ่าค่ะอันนี้เรามาพูดถึงลักษณะการใช้งานนะคะข้างในนะคะแบ่งเป็นช่องทั้งหมดสี่ช่องอาจจะมีแบ่งเป็นแบงค์พันธบัตร แบงพันแบงหาร้อยแบงหนึ่งร้อยแบงห้าสิบนะคะก็จะสามารถแบ่งแบงได้และตรงกลางก็จะมีช่องสําหรับใส่เหรียญใส่วัตถุมงคลแล้วแต่ว่าอของมีค่านะคะแล้วแต่ความสะดวกว่าเราจะใช้ใส่อะไรแล้วกระเป๋าก็จะไม่พองด้วยนะคะเพราะว่าเราออกแบบให้เป็นช่องไว้ตรงกลางถ้าไว้ตรงข้างเวลาเราใส่ก็จะพองแต่ถ้าเป็นข้างก็จะมีตัวซัพพอร์ตของ เงินที่จะคอยทําทให้กระเป๋าอยู่ทรงได้นะคะอันนี้คือลักษณะของกระเป๋าภายในซึ่งสามารถเก็บเงินได้ประมาณ3 0 0 0 0 0นะคะจะมีซิปเล็กๆค่ะบ,บางคนนะคะสาวๆต้องการความคล่องตัวก็จะเอามือถือใส่เข้าไปในโทรศัพท์ด้วยก็จะใส่ได้นะคะก็จะเก็บาต้องการความคล่องตัวอันนี้เราพูดถึงด้านด้านในของกระเป๋านะคะด้านนอกของกระเป๋านะคะเราก็จะมีสายคล้องสายคล้องนี่จะถอดเก็บได้นะคะ สายท้องนี่จะตอหอดเก็บด้านแล้วก็จะมีจี้เล็กๆสำหรับสาวๆนะคะเพื่อความสวยงามในจี้นี้ก็จะมีสัญลักษณ์เอสดอลลาร์สหรัฐและเครื่องหมายอินฟินิตี้ในการช่วยในการดึงดูดเงินรับทรัพย์เข้ามานะคะด้านหลังของกระเป๋าด้านหลังของกระเป๋าก็จะมีช่องสําหรับใส่บัตรสะดวกสบายเวลาใช้งานเราไปห้างสรรพสินค้าไปร้านอาหารเราก็สามารถใส่ช่องใส่บัตรตรงนี้เข้าไปได้นะคะซึ่งตอนนี้นอกจากจะเป็นบัตรอม รับประกันแล้วก็ยังเป็นยันด้วยนะคะค่ะนี่คือลักษณะกระเป๋านี่สีเทานะคะอันนี้คือสีน้ําเงินนะคะสําหรับคนเกิดวันอังคารซิปจะลื่นมากเลยนะคะนะคะด้านในสวยงามมากเลยนะคะจะมีซิปตรงกลางนะคะอันนี้ค่ะนะคะโอเคค่ะถ้าาสนใจเป็นเจ้าของกระเป๋ารับรัพย์ได้นะคะในราคา2,395บาท ทำไมไม่ใช่2,399เดี๋ยวหลังเราจะมาอาธิบายเป็นคลิปให้ฟังนะคะว่าทำไมต้องเป็น2 3 9 9บาทซึ่งก็เป็นตัวเลขที่เป็นมงคลนะคะสนใจทักไลน์ ID ดีมาได้ค่ะหรือเบอร์โทรศัพท์0612399287ค่ะ